ถ้าหากว่าเราคุยกันในเชิงของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือไทยอาจจะเป็นจุดที่ทำให้กองทัพเมียนมาเนี่ยตระหนักมากขึ้นอันนี้เป็นไปได้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าไทยเองก็ยังเฉยๆอยู่ยังไม่ได้มีท่าทีที่แข็งกร้าวอะไรมากก็ยึดตามหลักการอาเซียนอะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าไทยเราทำได้เหมาะสมแล้วหรือยังหรือว่าเราควรที่จะ take action มากกว่านี้เพราะว่าตอนนี้เราดูเหมือนกับว่าใช้นโยบายแครอทแอนด์สติ๊กที่ไม่มีสติ๊กเลยมีแต่แครอทอย่างเดียวคือโอนอ่อนผ่อนตามเมียนมาไปซะหมดอะค่ะอาจจะเป็นท่าทีของไทยก็ได้ค่ะไทยก็อาจจะอธิบายว่าเราเป็นมิตรประเทศแล้วไทยก็อาจจะรู้สึกว่าทุกฝ่ายกดดันพม่าหมดแล้วถ้าประเทศไทยไปกดดันอีกประเทศหนึ่งเมียนมาอาจจะไม่เหลือประเทศอะไรที่จะเจรจาไทยก็อาจจะคิดว่าเขาก็จะเล่นบทเพื่อนโดยการที่แบบรอฟังอะไรเงี้ยหรือสนทนาภาษาทหารด้วยกันก็เป็นไปได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามไทยก็ถูกวิจารณ์เยอะอะค่ะว่าโอเคอยู่เห็นใจเพื่อนคุณแล้วก็รับฟังการสนทนาแต่อยู่ก็ต้องบอกเขาว่าเขาควรจะต้องทำอะไรบ้างอะไรทำนองเนี้ยนะคะว่าไอ้ engagement ในรูปแบบที่ constructive คืออะไรไทยก็พยายามนะคะที่ผ่านมาเนี่ยถ้าในอดีตเราจะเห็นว่าไทยเนี่ยพยายามใช้นโยบายทางการทูตแล้วก็เปิดพื้นที่ให้มีการเจรจาระหว่างกันอย่างเช่นครั้งที่มีการพยายามเจรจาที่บน6ใช่ไหมคะที่มีรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียกับพม่ามาแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าไทยก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะเราก็ถูกมองว่ากลายเป็นคนที่ให้สถานที่ให้คนอื่นมาใช้เวทีตีกินแล้วเราก็ถูกด่าด้วยว่าแล้วยูทำอะไรมากกว่าให้สถานที่อันนี้ก็อาจจะต้องลองถามกระทรวงต่างประเทศนะคะว่าเขาคิดยังไงเขาเลือกที่จะแสดงบทบาทยังไงซึ่งไทยก็ถูกวิจารณ์ด้วยนะคะเพราะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยไปหารัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาเขาถึงที่เลยซึ่งในทางตำแหน่งก็อาจจะรู้สึกว่าเรามีตำแหน่งที่สูงกว่าหรือเปล่าและการไปหาเขาถึงที่มันหมายถึงว่าเราให้การรับรองการรัฐประหารที่เกิดขึ้นไหมอะคะอาจารย์นั้นไม่สำคัญเท่ากับเขาไปบอกอะค่ะว่าเราเป็นคนเชิญเขาค่ะไม่ใช่แค่ไปหาก็คือเขาบอกเลยว่าผมมาเพราะคุณเชิญผมไม่ได้มาเองไม่ใช่แค่ไปพบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เป็นไปได้คำอธิบายของเขาก็คือเขาเชิญในฐานะมิตรประเทศมีคนงานมาอยู่ซึ่งก็แปลว่าไทยเองก็อาจจะมีสมมติฐานก็ได้ค่ะว่าเราจะเป็นที่ที่เขามีโอกาสได้เจรจาแต่ว่าก็ขึ้นอยู่ว่าการเบสเกมเนี้ยมันคุ้มหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะที่ผ่านมาไทยก็มีแบบเล่นหลายหน้าแต่รอบนี้ก็ดูเหมือนจะเล่นหน้าเดียวนะคะเล่นในฐานะมิตรสนิทอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะต้องลองดูคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ